พี่น้องที่เข้ามาดูช่วยบอกด้วยครับว่าสัญญาณเราชัดเจนหรือเปล่าให้ฟังเสียงให้ฟังเสียงตริงตังตองตริงตังตองครับวันเสาร์นี้นะครับผมอย่าลืมวันเสาร์นี้ครับอย่าลืมนะครับผม6โมงนะครับ6โมงตรงนะครับผมย้ำอีกหนึ่งครั้ง6โมงตรงเราจะไปเจอกันที่ปั๊มน้ำมันปตท.นะครับผมการต้นพยอมนะครับชุดแรกนะครับน่าเจอกันอีกครั้งหนึ่ง7โมงครึ่งนะครับผมปั๊มปตท.จอมทองไม่เคย7โมงครึ่งนะครับ7:40 เริ่มทำการเคลื่อนขบวนครับเราจะไปเส้นฮอดนะครับผมแล้วเราจะไปถึงฮอดเอ้ยไม่ใช่ดิแล้วเราจะไปถึงอมก๋อย10โมงนะครับพิกแมนวันนี้เรามาอยู่ PK นะครับผมวันนี้มาเที่ยวหานะครับผมวันนี้มาเที่ยวหาพีเคครับมาถึงปุ๊บใช้ทำงานเลยใช้ผมทำงานเลยครับเดี๋ยวแป๊บนึงผมรีอันเดียวเดี๋ยวผมบดวาวไอ้ตัวนี้เสร็จเดี๋ยวให้ดูว่าผมทำอะไรกันนั่งคุยกันนะครับว่ารถผมนะครับผมบอกว่านั่งคุยกันนะครับว่ารถผมเนี่ยมันลูกสูบ62มิลที่ผมทำให้แต่ละคนก็62มิลมันก็เถียงกันจะเลยว่าทำไมรถผมมันทำไมมันแรงจังเพราะผมซื้อมาผมก็ไม่เคยทำมันเนาะโอกาสนี้ครับผมก็ถือโอกาสทำเลยแล้วกันเพราะว่าตั้งแต่ซื้อรถมาผมยังไม่เคยทำเลยสรุปตัวนี้นะครับผมเราอยู่กับช่างอ้ายนะครับช่างอ้ายปงกุมรอบแรกช่างอ้ายถอดเขาบอกว่า62มิลยายพีเคประกอบบอกว่า65มิลอธิบายเลยแต่65มิลใช้ไม่ได้ครับผมเนื่องจากว่าแหวนมันอ้านะครับผมกำลังอ่านมันไม่ได้ลูกเป็นรอยสรุปตอนนี้ยายพีเคจัดว่ากี่มิลลูกเนี่ยตอนนี้ยายพีเคจัด66มิลให้ผมนะครับสวัสดีครับพี่มึกพัทยาพี่มึกหายดีนะพี่มึกนะพี่มึกหายดีแล้วใช่ไหมครับผมอาการพี่หายดีเนาะหน้าย้ายไปทำอะไรวะหน้าย้ายไปอยู่เชียงใหม่เนาะมีงานขี่กันตลอดมาพี่มาเที่ยวดิมาเที่ยวครับผมนี่วันนี้เราอยู่กับตรงนี้ครับผมผ่านภาพนี่ครับผมวันนี้เราอยู่สำนักพีเคครับจอกันให้กลึบเลยครับนะครับใครชอบสายป่าสายวิบากครับขึ้นมาได้เชียงใหม่นี่จอดเต็มเลยนี่เอากี่คันเนี่ย เดี๋ยวประเสาร์นี้นะครับ สวัสดีครับผมช่างโก API ของ API เถอะครับเสื้อสวยนะครับขอ XL สักตัวนะพี่รอบก่อนได้ M ไปใส่ไม่ได้ครับ ไหนพี่โก ใส่เมียฮะพี่โขเอา XL ผมตัวดิพี่พี่โขก็ได้ใส่นั่นแหละฮะเจ๊สาวๆพี่เอาไซส์ M ให้ผมใส่ไม่ได้พี่ติดพุงอ่ะเรียกก่อนดิผมขอไซส์ XL นะพี่นะเผื่อผมตัวเด้ออ่ะวางต่อครับวันนี้เราอยู่ใหญ่ PK นะครับผมก็เราจะมาทำการโมดิฟายรถผมเองแล้วครับผมเดี๋ยวต้องมีที่นอนให้เปล่าครับมีที่นอนให้เปล่าครับที่ไหนพี่ที่เราจะขึ้นนาเกวียนใช่ไหมมีพี่โกไปดิไปด้วยกันครับผมไปด้วยกันพี่โกเอาถุงนอนไปนะครับเอาถุงนอนขึ้นไปแล้วก็เดี๋ยวเราไปนอนกันข้างบนครับผมมันมีโรงพักอาคารเรียนอ่ะเดี๋ยวเราไปนอนกันที่อาคารเรียนครับผมเอาถุงนอนไปพอแล้วพี่เอาถุงนอนไปเอาชุดนอนไปหนึ่งชุดพอพี่เดี๋ยวเราขึ้นไปเราขึ้นไปโกพะโดตะวันแดงไปทางไหนครับเดี๋ยวต้องให้ใหญ่พีเคครับต้องให้ใหญ่พีเค
งานเต็มเลยพี่ยายพีเคไม่ได้กินข้าวแล้วตัวเนี้ยจะกินลาบนะจะกินลาบพี่โกกินได้เปล่าลาบอ่ะเดี๋ยวขอเชิญเดี๋ยวขอเชิญพี่โกหมูกระทะพี่โกชอบกินหมูกระทะใช่ไหมยายพีเคบอกว่าถ้าพี่ขึ้นมาตอนเนี้ยเดี๋ยวเลี้ยงหมูกระทะเอ๊ะแกสอนจูนอยู่นี่จังหวัดไหนแกครับพี่โกครับ11 12ผมเดินทางไปเชียงรายนะพี่11 12งานที่อำนาจนะครับเอเดโลชิงแชมป์นะครับเสื้อผมลงประกาศไปแล้วกำลังจะเอาสปอนเซอร์ใส่บนเสื้อนะครับตอนนี้สปอนเซอร์มีอยู่5ตอนนี้มีสปอนเซอร์อยู่5นะครับแต่ว่าเสื้อยังไม่ได้ทำนะครับน่าจะทำหลังจากเข้าพรรษาแล้วฉะนั้นก็ชุดไหนนะครับหรือว่าใครนะครับอยากมาร่วมเป็นสปอนเซอร์ให้กับตัวผมก็ติดต่อเข้ามานะครับเราจะได้ทำเสื้อเลยนะครับเพราะว่าผมจะใช้เสื้อนะครับใส่เอาไว้ในการเข้าไปไลฟ์สดนะครับไปเก็บบรรยากาศในสนามแข่งเนาะของงานที่อำนาจด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเข้าไปเพราะรอบนี้เนี่ยรอบนี้พี่อำนาจแกก็จะเป็นสปอนเซอร์ให้กับผมด้วยนะครับโชว์เค 100% นะครับเก่งช่วงล่างน้ำยาโคตรเจ๋งอามเชียงใหม่แล้วก็ร้านพี่บอลเบอร์นิ่งเชียงใหม่ครับผมที่ตอนนี้เป็นร่วมเป็นสปอนเซอร์ให้วันนี้อยู่สำนักไม่แน่นะครับผมเสื้อผมอาจจะมีพีเคก็ได้ใครเป็นลูกอ๋อพีเคเลี้ยงข้าวครับเวลาไปต่างดินอ่ะนี่น้ำหมดแล้วครับผมนี่ไหนอยากกินหมูกระทะมาอยากกินหมูกระทะมาครับติดต่อวินวินนะพี่ได้ครับพี่โกดพี่โกดถ้าพี่โกมีโอกาสพี่โกลองเอาคลิปของผมมาให้เขาดูก่อนเนาะให้นำล่องดูก่อนว่าต้อมกระชายดำทีเคดีเนี่ยเวลาผมไปถ่ายคลิปสไตล์ผมเป็นยังไงหรือว่าอะไรยังไงพี่เนาะให้เขาดูก่อนแล้วยังไงเดี๋ยวผมจะโทรศัพท์ตามออกไปอีกทีนึงครับเนาะพี่โกช่วยเป็นไกด์ไลน์ไปก่อนนะครับเนาะเราจะได้เอา API เราจะได้เอา API มาอยู่บนเสื้อด้วยครับเวลาเราไปถ่ายทำคลิปวิดีโอเพราะว่าหลังจากนี้ไปครับถ้าผมอยู่สายเอ็นโดโลว่า API มันมีทุกงานเลยพี่นะครับจออยู่หลังผมเลยพี่ API ทั้งนั้นน่ะใช่ไหมครับพี่จออยู่หลังผมเนี่ยครับเนี่ย API ทั้งนั้นพี่กล่องพี่ทั้งนั้นน่ะกล่อง API ทั้งนั้นนะครับนะครับเวลาเราจะคุยมันจะต้องคุยเต็มปากเลยพี่ก็อย่างน้อยมันก็เป็นสปอนเซอร์อยู่บนเสื้อไงพี่เอา6สปอนเซอร์ก็พอแล้วพี่6สปอนเซอร์ครับทำตัวใหญ่ๆพี่เอาใส่ทั้งด้านหน้าด้านหลังผมเลยนะครับผมพอละเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าได้ API อีกหนึ่งนะครับมี PK อีกอันหนึ่งโอ้พอแล้วพี่6แล้วพอแล้วไม่เอาใครแล้วครับแค่นี้ก็สะใจแล้วพี่นะครับเอาแบบหัวคิดว่าคงได้แล้วครับผมคิดว่าคงได้แล้วมาเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับเราอยู่ในสำนักใหญ่ PK ครับนี่คือบรรยากาศที่เราอยู่กันตอนนี้นะครับบรรยากาศรถแต่ละคันนะครับที่ทำการเรียงรายนะครับที่จอใกล้พรึบเลยครับเนี่ยนะครับที่เตรียมตัวช่างอายครับผมนี่อีก2คันอยู่หลังผมเนี่ยครับอีก2คันครับจออยู่หลังผมด้านหน้าไม่เกี่ยวนะครับด้านหน้านี่ก็อีกชุดนึงนะครับด้านหลังอีกครับด้านหลังอีกนะครับผมด้านหลังมีอีกโอ้กี่คันนะครับแล้วก็รถของผมเองนะครับเสร็จละบอกว่าเสร็จละผมแล้วก็รถของผมเองนะครับผมตอนนี้อยู่ที่สำนักใหญ่ PK ครับนี่ครับรถของ TKD ครับของต้อมกระชดำในรอบนี้นะครับก็ทอนหมดตอนนี้ถอนแล้วนะครับนี่คือลูกสูบนะครับที่ติดมากับรถที่ผมใช้อยู่นะครับหมดสภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว65มิล นะครับลูกสูบ65มิลเรียบร้อยแล้วครับผมถอดทิ้งครับถอดทิ้งจากนี้ไปครับเราให้ใหญ่ครับใหญ่ PK ทำการทำตามสูตรของเขาเลยนะครับสำหรับรอบนี้รถของต้อมกระชดำนะครับผมเราจะทำการยัด66เข้าไปนะครับแต่ไม่มีชักนะครับเพราะว่าผมไม่ขี่รถชักนะครับผมเอาแค่นี้ผมก็อยู่แล้วครับ
รถคันนี้เราจะเอาไว้ไปถ่ายทำคลิปวิดีโอเวลาเราจะไปลุยด้วยกันนะครับนี่ครับผมแล้วแต่งานครับผมถ้างานไหนนะครับมันไม่ชันเกินไปก็อาจจะใช้ตัวนี้นะครับไอคันไหนที่มันไปค่อนข้างลำบากหน่อยผมก็อาจจะใช้รถไซเคิลครอสนะครับผมประมาณนี้นะครับผมเนาะนี่ครับทำการไลฟ์สดนะครับสำนักใหญ่ PK ครับผมนี่คือบรรยากาศเนี่ยครับสำหรับพี่น้องนะครับผมสายเขียวที่อยากได้อุปกรณ์นะครับผมอยากให้ผมทำการส่งรถไปให้นะครับรวมทั้งกล่องแต่งนะครับของ API นะครับผมณเวลานี้ผมอยู่ตรงนี้ผมอยู่กับต้นขั้วเขาเลยนะครับผมอยู่กับต้นขั้วเขาเลยผมก็พอที่จะรู้จักระดับหัวของ API ก็แล้วกันเลยครับฉะนั้นของทุกอย่างที่ผมจะส่งลงไปให้นะครับตั้มกระชดำการันตีได้ครับไม่ต้องกลัวนะครับเนาะก็ถือว่าเอาชื่อเสียงผมเป็นการันตีแล้วกันสุราษฎร์ธานีผมส่งล้อลงไปให้1ชุดตอนนี้ก็ดีโอดีใจไปเรียบร้อยแล้วนะครับ CF Rally ครับผมแล้วก็เพชรบูรณ์ภูทับเบิกส่งลงไปตอนเช้านะครับผมของจะถึงวันอังคารภูทับเบิกนะครับผมพี่เตรียมทำคลิปสายใจให้ผมด้วย CRF 2017 Update Turn Pro ครับผมรอบนี้ทำไปให้เรียบร้อยแล้วรับรองพี่สะใจครับผมนะครับถ้าพวกผมได้ทำให้พวกพี่ใช้พี่สะใจแน่นอนโอเคครับประมาณนี้นะครับเนาะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมขอพักก่อนเพราะว่าผมต้องทำการประกอบรถของผมแล้วนะครับเราอยู่ใหญ่พีเคครับนี่นะครับอยู่ในสังกัดของ API Tech ครับนี่ครับเราอยู่ชุดของ API Techสำหรับพี่น้องนะครับสำหรับพี่น้อง FC ผมนะครับสำหรับพี่น้อง FC ผมที่กดติดตามผมแล้วถามผมเกี่ยวกับเรื่องกล่องไฟนะครับทุกตัวนะครับกล่องคาบูกล่องหัวฉีดอยู่ด้านหลังผมครับอยู่ด้านหลังผมฉะนั้นใครนะครับที่ชอบในสไตล์ผมเชื่อใจผมอยากให้ผมทำการส่งของลงไปให้อยากให้ผมทำการจัดหาของให้ติดต่อเข้ามาได้เลยครับผมต้อมกระลาชัยดำอุปกรณ์อยู่ด้านหลังหมดครับถ้านะครับถ้าไม่สะดวกนะครับไม่รู้ว่าจะไปสั่งใครนะครับอุปกรณ์ทุกตัวอยู่ตรงนี้หมดนะครับผมติดต่อเข้ามาได้ครับต้อมกระลาชัยดำเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับผมมีหมดนะครับสแตนด์โอเรามีหมดสแตนด์อะโลนะครับผมตั้งแต่ของพวกแอดวานนะครับ API ทุกตัวแล้วก็ชุดคิดของ TDR อุปกรณ์ชุดนี้นะครับผมอยู่ใกล้ๆมือผมทั้งนั้นครับนะครับชุดคัดทุกอย่างนะครับรวมไปถึงไดแต่งนะครับผมไดสตาร์แต่งที่ผมส่งลงไปนะครับผมไดสตาร์แต่งเอาไว้ใส่รถที่ทำการเพิ่ม CC เครื่องยนต์ที่มาสตาร์ไม่ไหวนะครับเราจะใช้ไดสตาร์แต่งฉะนั้นก็ใครที่อยากได้ก็ติดต่อเข้ามาแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะส่งลงไปให้นะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีอีก1ตัวนะครับที่ผมเพิ่มเข้ามาคือลูกปืนมันเวนะครับปัญหาหลักๆสำหรับรถนะครับที่ทำลูกมาแล้วมันตีกลับนะครับลูกปืนมันเวลามันจะไปบ่อยมากหายไปแล้วเว้ยประกอบไปแล้วมั้งไวมากแล้วเพิ่งทำเสร็จครับผมเพิ่งทำเสร็จวันเวเมื่อกี้เพราะว่าเรามีแท่งกลึงอยู่ด้านหลังชุดแท่งกลึงเราอยู่ด้านหลังนะครับพวกเราทำการสร้างเองเพราะว่าเราเอาไว้ใส่รถแข่งกันนะครับฉะนั้นอุปกรณ์ที่เราสร้างขึ้นมามันจะเป็นอุปกรณ์เฉพาะนะครับนะครับมันจะเป็นอุปกรณ์เฉพาะทางนั้นนะครับที่อยู่ข้างหน้าเรานะครับเรียงรายอันนี้ของผมเองนะครับเพราะผมกำลังทำการบดวาล์วอยู่อันนี้คือรถผมเองแล้วก็ที่จอดเรียงรายกันทางนั้นนะครับก็จะเป็นคันต่อไปครับผมประมาณนี้ตัวนี้นะครับฝากไปถึงพี่โก้นะครับผมสำหรับ API นะครับผมสำหรับแคมตัวนี้ติดรถผมมาไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าแคมไหม้ไปแล้วนะครับตอนนี้แคมไหม้ไปเรียบร้อยแล้วใช้ไม่ได้แล้วครับแคมไม่เรียบร้อยแล้วครับผมเราต่อไปแล้วก็จะใช้ของแคมของ API Tech ครับนี่ครับผมใช้ตัวนี้ครับตัวนี้ลอกมายาวๆสำหรับใครที่ต้องการก็ติดต่อมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะส่งลงไปให้นี่ครับนี่คืออุปกรณ์ที่พวกเราใส่รถแข่งกันนะครับเนาะเอาไว้ใส่รถแข่งกันโอเคครับติดต่อเข้ามาครับจะได้อะไรครับต้อมกระชัยดำนะครับเดี๋ยวผมขอลาไปก่อนเพราะว่าผมต้องทำการประกอบเครื่องกันแล้วครับผมพามโอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันเต็มรูปแบบอีกทีนึงนะครับวันที่11 12สิงหาคมนะครับผมกับชุดทีมงานจะเดินทางไป
จังหวัดเชียงรายนะครับผมสนามบ้านแม่ข้าวต้มนะครับผมก็จะไปรับหน้าที่ในการเก็บบรรยากาศแล้วก็ไลฟ์สดงานแข่งเหมือนเช่นเคยครับผมแล้วพวกเราเจอกันครับ